ราะตอนนั้นคือมันทำสายไม่ทันซัพพลายเออร์เขาก็ตามเนี้ยค่ะทำไม่ทันทำแบบระบบเดิมใช่งานก็เหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะชื่อลีนาค่ะตอนนี้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีด้านจ่ายอะค่ะค่ะชื่อแทมมี่นะคะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี AP ค่ะค่ะชื่อซิลีนนะคะทำบัญชี AP อะค่ะด้านจ่ายอาตอมครับบัญชีชื่อมินค่ะทำงานพนักงานบัญชีจะ3ปีแล้วค่ะทำงานที่นี่ได้ประมาณ1ปีครึ่งแล้วค่ะทำมาจะ2ปีแล้วค่ะจะ2ปีแล้วจะ2ปีแล้วครับก็จะมีรับวางบินแนบชุดทำจ่ายให้กับซัพพลายเออร์รับวางบินเอาเอกสารมาทำจ่ายอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของซัพพลายเออร์จะเป็นวัสดุแบบเนี้ยค่าจ้างที่ไม่ใช่ค่าในส่วนของผู้รับเหมา5ทุ่มประมาณ4ทุ่มอะค่ะตั้งแต่อยู่มาจะ3ปีใช่ปะก็เกือบ5ทุ่ม4ทุ่มอย่างงานแต่ละอันเนี้ยเราจะมีที่แบบชอบแล้วก็ไม่ชอบใช่ไหมคือโดยส่วนตัวแล้วจะไม่ชอบคีย์เวิร์ดมันซ้ำๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะที่มีปัญหาก็จะมีแบบว่าเรื่องการตามเอกสารกับทางหน้างานอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าต้องใช้เวลาตามนิดนึงปัญหาบ่อยสุดก็คือเกี่ยวกับหน้างานก็เหมือนที่เราพูดตอนแรกว่าหน้างานไม่รับงานหน้างานก็จะบอกว่า PO ไม่อนุมัติมันก็จะพ่วงมาเรื่อยๆใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมปวดเมื่อยอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นก็จะมีปวดเมื่อยร่างกายแล้วก็แบบปวดตาอะไรเงี้ยเนื่องจากแบบว่าเราใช้คอมเป็นส่วนใหญ่ก็คือจะจ้องคอมอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกยุคก่อนเลยน่าเบื่อมากทุกวันนี้ก็คือแบบส่งเอกสารเมื่อก่อนจะเป็นแบบส่งไปรษณีย์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือจะเป็นแบบแฟกเอาแล้วก็หรือไม่ก็ส่งทางเมลทางไลน์ไปแล้วก็ตามงานก็คือตรงนั้นอย่างสมมติไซต์งานที่แบบอยู่ต่างจังหวัดอะก็คือเอกสารมันจะส่งมาไม่ทันรอบที่เรามีการทำจ่ายก็คือเราสามารถที่จะให้เขาแบบสแกนเอกสารเข้ามาให้ก่อนได้ส่วนตัวจริงก็คือตามเข้ามาทีหลังแล้วค่อยเอามาแนบชุดตามหลังได้ค่ะตอนแรกพี่ก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนจะยุ่งยากกับพี่แต่พอได้ลองใช้จริงๆแล้วอะมันกลับทำให้พี่รู้สึกว่าตอนที่เราคีย์รับวางไปในระบบเสร็จแล้วเราไปดึงใช้งานอะมันทำให้พี่ไวขึ้นที่ไม่ต้องไปนั่งคีย์รายละเอียดเยอะที่แค่ดึงหนี้มาใส่แล้วก็เซฟได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคิดเป็นต่อใบดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนอะอย่างสมมติที่ดึงหนี้เสร็จที่ต้องมาคีย์รับวางบินใบนึงก็จะประมาณอาเต็มที่10วิแต่ตอนนี้คือที่ไปดึง5วิอะจบที่ใช้งานมาแล้วก็คือช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปคีย์ดึงเอกสารคีย์ซ้ำซ้อนแค่คือดึงแค่ตัวตั้งหนี้แล้วก็สามารถที่จะบันทึกแล้วก็ทำในส่วนอื่นได้เลยอะค่ะก็ชอบนะมันง่ายดีอะเหมือนเราไม่ต้องคีย์อะไรหลายๆรอบไม่ต้องมานั่งคีย์ทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเหมือนเราคีย์ตอนรับวางบินวันนั้นก็เสร็จเลยแบบแค่เอาข้อมูลมาใส่มันก็เร็วกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ